สวัสดีเช้าๆครับเช้าวันนี้ครับวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567ครับคอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวเทียดีวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับครูหมูวันนี้ก็อยู่กับเด็กชายโทนหนึ่งเดียวเข้มปรี๊ดจอมปีนนะนี่เข้มปรี๊ดครับอายุ11วันครับยังไม่ลืมตาเกิดวันที่6สิงหาครับที่ผ่านมาเข้มปี๊ดครับอานโบลิ่งครับเป็นกลุ่มอานใหญ่นะครับพ่อแม่ลิ้นดำนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกสักระยะหนึ่งน่าจะเห็นชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นลิ้นแต่ว่ารู้ว่าเข้มปี๊ดนะครับเข้มมากครับระยะแรกนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ต้องบำรุงอะไรเลยครับบำรุงแม่อย่างเดียวครับเรื่องน้ำนมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมีตัวเดียวลดเหลือครับท่านใดกำลังมองหาพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุ์นะครับสีเข้มๆแบบนี้นะครับบอกเลยได้เลยครับว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเริ่มจะเปิดนิดๆนะครับเริ่มจะเปลือกตาเริ่มจะเปิดนิดๆนะครับให้เริ่มจะเปิดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถมองเห็นได้นะครับบนราชธานีนะครับฝนตกสลับกับแดดออกนะครับบางวันก็แดดจ้าบางวันก็ฝนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ฝนมาในช่วงเย็นๆ ขอไปครับวันก่อนนี้แดดร้อนนะครับก็ต้องมีระบบระบายความร้อนนะครับแม่เขาครับพิงกี้ได้มาตัวเดียวอ
โวยวายแล้วเข้มปี๊ดครับในผ้าบางจังหวะอาจจะเป็นสีดำนะครับแต่ความจริงคือแดงเข้มๆเลยครับ ไม่มีเพื่อนคือตอนเกิดมาจะมองเป็นสีดำเลยครับแต่ว่าพอโตขึ้นสีก็จะเริ่มดรอปลงดรอปลงนิดๆ นะครับให้มองเห็นเป็นสีแดงนะครับแดงมะขามเข้มนะครับเหมือนเราจะมองเห็นที่หัวของเขานะครับนี่แหละครับคือสีที่จะเป็นสีต่อไปของเขานะครับตัวนี้เป็นขน2ชั้นนะครับจอมปีนจอมปีนไปแล้วเอาออกจากกะละมังไปแล้วลองดูแม่ละเรียบร้อยจื้อเต้าจื้อเต้าเรียบร้อยความน่ารักไว้ให้ติดตามนะครับ11วันนะครับเดี๋ยวจะมีพัฒนาการให้ชมเป็นระยะนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับครอบแดนดอกบัวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ